ีด้วยครับที่ได้มาสู่สนามของเราต้อนรับ24ชั่วโมงฮะสนามนี้ใครมีก็มาเล่นกันมานอนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมกิจกรรมกันเดี๋ยวผมมีรถเที่ยวหนักมาให้สาธิตได้ดูยกล้อหน้ายกล้อหลังยิงข้างกันได้มีความสามารถอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอาจจะมากกว่าผมด้วยซ้ำเรามาแชร์กันถือว่าเราแลกเปลี่ยนที่กันแล้วกันนะครับเพราะว่าในสนามออฟโรดเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะไปอย่างเงี้ยตรงหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลักษณะการเข้าพื้นที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์บางท่านอาจจะมีประสบการณ์บ้างแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเนี่ยผมเนี่ยซื้อป้ายแดงมาเมื่อประมาณเกือบถ้าถึงปีนี้น่าจะเกือบ20ปีซื้อป้ายแดงมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังวิ่งของปี18ปีประมาณ 150,000 โลส่วนใหญ่แล้วจอดเป็นส่วนใหญ่ครับก็ดีใจกับเพื่อนๆที่เห็นขาพวกเรารักกีฬาก้อนจริงๆผมเป็นคนรักแล้วก็ซื้อรถเนี่ยไม่เคยขายซื้อแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเสียดายผมสามวันขายก็ขาดทุนเยอะอันนี้ส่วนไดชาร์จนะครับการดูแลไดชาร์จเนี่ยเราเช็คง่ายๆเลยดูจากหน้าจอมอนิเตอร์นะครับถ้าเกิดไปโทรที่ครั้งแรกจะเป็นไปโทรของแปลงพันนะถ้าอภิษนานๆก็แสดงว่าทุ่นของแปลงพันสั้นแรงดันไม่ถึงนะข้อที่3ก็คือมีเรกูเลตนะครับซึ่งจากการใช้งานของเราว่ารถของเราเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็มีไดร์สตาร์ทนะครับแต่คือผมจะให้ดูแลนิดนึงก็ไดร์สตาร์ทเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไดร์สตาร์ทเสียไม่เสียก็อยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับถึงถ้ามาแบตเตอรี่เต็ม2โวลต์ไหมหรือแบตเตอรี่ใช้งานมานาน1ปี2ปีนะครับก็ต้องดูจากในน้ำยาของช่องระหว่างแบตเตอรี่ครับเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยถ้าแบตเตอรี่คุณจะเริ่มเสียนะครับมันจะเกิดเป็นที่ตันเป็ดสีดำที่ฝาปิดแบตเตอรี่นะครับนั่นได้เตือนสาเหตุแล้วว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับแล้วที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแบตเตอรี่สตาร์ทบ่อยๆหรือพ่วงนี่ปัญหาเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับคือสายพ่วงเราไม่ดีพ่วงไปไม่ติดเกิดการออโตเมติกของมันเริ่มจะร้อนออโตเมติกเนี่ยมันเป็นการทำงานระหว่างแบตเตอรี่กับสตาร์ทครับสองทุ่นแรงบิดของหน้าสัมผัสเปลืองนะครับเปลืองตัวนี้เป็นวันเวย์ฮะถ้าเปลืองวันเวย์เนี่ยวันเวย์ทูเวย์เนี่ยมันฟรีเรียกฟรีฟรีเดย์ครับแต่เวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นทูเวย์พลัสครับมันจะเป็นจับเหมือนกับพลัสรถยนต์ของเราว่าเรารถยนต์ของเรามีภาคพัดมีรีพัดมีกดพัดอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นวันเวย์วันเวย์ทูเวย์ก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับเราปล่อยพัดรถพัดหมดไม่หมดไอ้นี่เราเหมือนกันครับเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยเกิดข้างที่ไปต่างประเทศข้างของไดร์สตาร์ทครับต้องเปลี่ยนที่ให้เขาเช็คก่อนครับอันดับแรกเลยเช่นทุ่นคาเมลเพเนเตอร์ก่อนนะครับทุ่นมันสองเทสระหว่างทุ่นกับทุ่นหลักของมันก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาวัดเอาโอมิเตอร์วัดนะครับถ้าโอมิเตอร์ไม่กระดิกแสดงว่าไม่รั่วลงกาวนะครับถ้าโอมิเตอร์กระดิกแสดงว่ารั่วลงกาวนะครับกาวจากตัวเองจากความร้อนกดรวดอันนี้ส่วนหนึ่งข้อที่สองก็คือเกี่ยวกับล้างกระป๋าทุกก่อนนะครับให้เขาช่างเขาล้างก่อนบางครั้งไม่เสียตั้งของก็เสียบางทีแปลงผ่านแรงดันไม่ถึงนะครับก็สตาร์ทไม่แรงนะครับนี่ปัญหาของมันข้อที่สามคือไดชาร์จมันเกิดจากตัวเกี่ยวกับทุ่นรอบของความเร็วของเครื่องยนต์กัน
ครับคือเครื่องยนต์เนี่ยบางทีมุเล่ครับมุเล่ทดลองนานแล้วมุเล่บางทีมุเล่ยางที่ขาดบางทีวิ่งได้ยินเสียงไหมครับมันก็ไม่พานขาดเอ็ดไม่พานหย่อนแต่ไม่ใช่ครับมุเล่มันเสียพอมุเล่เสียปุ๊บเนี่ยก็เกิดรอบไกลชาร์จเนี่ยไม่พอครับตรงนั้นเพราะหรือว่าคนติดสตาร์ทเสียไม่เสียเนี่ยฮะแกล้งทางหมดไม่หมดเนี่ยเราดูง่ายๆว่าสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยปั๊บถ้าไม่หมุนนะก็กรณีหนึ่งก็คือแบตเตอรี่อาจจะไม่พอถ้าพ่วงเนี่ยผมไม่แนะนำพ่วงสตาร์ทบ่อยๆปุ๊บเนี่ยต้องมาติดนี่จะเสียหรือสตาร์ทแช่นะครับถ้ารถไม่ติดต้องหาสาเหตุก่อนเลยนะครับเพราะตรงนี้จะร้อนแกล้งผ่านจะร้อนมากนะครับแล้วก็อันนี้ร้อนหรือร้อนปลดลวดร้อนถ้าสตาร์ทปีครั้งไม่ติดต้องหาสาเหตุก่อนเลยว่ารถเกิดจากที่อะไร1ปั๊มซอยรอยตูดปั๊มเสียนะครับผมบอกง่ายถ้าเกิดว่าไปกลางป่าถ้าถอดได้ถอดได้หนอกเลยเพราะเกียร์นี่สามารถดับได้นะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับช่วยเหลือตัวเองก่อนก่อนให้กลับกรุงเทพได้อันนี้คือได้ชาร์จนะครับอันนี้ได้ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วบวกแบบตรงนะครับขั้วที่2ขึ้นหน้าปัดนะครับถ้าไฟชาร์จเกินนะครับสังเกตดูหน้ามอนิเตอร์ได้ครับถ้าชาร์จเกินเนี่ยเห็นหน้ามอนิเตอร์จะกระดิกนั้นแสดงว่าระบบได้ชาร์จมีปัญหานะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าโหลดความโหลดของจอมอนิเตอร์นะครับที่ของกีวากอนจะมีอยู่นะครับโหลดเท่าไหร่เปิดแอร์เท่าไหร่ครับถ้าเร่งแล้วเนี่ยเข็มไม่กระดิกแสดงว่าแกลงฝาเริ่มมีปัญหาครับนะครับอันนี้บอกได้เลยครับง่ายๆนะครับบางทีไปทางไกลเราอาจจะไม่รู้หมดเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้สรุปง่ายเลยครับครับผมแค่นี้ครับผมขอบคุณครับแหลกสวยมากฮะอันนี้เดี๋ยวเดินรอบๆก่อนนะครับสวยอะอันนี้แหลงสวยนะรถนิยมสูงโอ้คันนี้เตี้ยเลยคุ้นๆไหมคันนี้เดินมากันนี้นี่โอ้โหเตี้ยกว่าใครเพื่อนเลยทุกคันก็แต่งสวยบนทุกคันเลยนะครับเหมือนเป็นแนวทางอาจจะเปลี่ยนใจมาลองใช้Mitsubishi G-Wagon นะฮะรถครอบครัวครับครับสบายไปเป็นแบบครอบครัวเลยถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็บอกว่ามีใครอยากทดลองการขับขี่นะครับก็ลองพูดอธิบายเหรอ เอารถใครอ่ะรถผมได้รถผมได้
ลดความหมายแล้วกันเทรนนิ่งก็เป็นเกียร์ออโต้คือใส่โฟร์ไฮมาตั้งแต่จุดนู้นแล้วนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วข้ามไปต่อไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยตรงนี้ล้อหน้าเราจะพิงมันจะพิงกับเนินนะอาจจะต้องเร่งส่งนิดนึงกดเร่งส่งนะอาจจะต้องเลี้ยงคัดเพื่อให้ล้อมันขึ้นสักประมาณพันกว่าคือถ้าเกิดเราไม่เลี้ยงคัดแล้วเรากดไปเลยเนี่ยบางทีล้อหน้ามันปะทะเนินแล้วมันเกิดแรงต้านมันอาจจะดับได้จะต้องเลี้ยงนิดนึงแล้วเร่งขึ้นมานะครับเร่งขึ้นมาแล้วก็เดินต่อมาอันนี้เกียร์ออโต้ผมขับสองนะครับไม่ได้ใส่สี่สบายสบายนะครับขับสองยังพอไปได้ครับทางที่จะลงทดสอบนะครับถ้าไปตามร่องล้อเนี่ยเนื่องจากว่าตรงกลางมันจะสูงแล้วเดี๋ยวท้องมันจะสูงได้นะครับมันไม่ได้ขูดตรงมากแต่มันจะขูดตรงจังหวะที่ล้อหน้าอยู่นี่ล้อหลังอยู่นี่แล้วตรงใต้ท้องเนี่ยถ้าจังหวะมันจะสีตรงไม่ผ่านนี่แขวนเลยนะครับแขวนอยู่ตรงนั้นเลยคือมันจะแขวนนะฮะเราจะต้องเที่ยวไปขวานิดนึงนะครับถ้าเกิดเราวิ่งตามรอยเนี่ยพอคอนครอบตรงกลางแล้วเนี่ยมันจะคาอยู่แล้วเป็นไม้กระดกอยู่นี่นะล็อกข้อขวานิดนึงเดี๋ยวคอยดูเลยครับเดี๋ยวคอยบอกลายให้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับตรงนู้นนะครับที่จะเร่งแรงนิดนึงคือถ้าเป็นออโต้กดมาได้เลยกดต่อมาได้เลยเดินไปเดินต่อมาเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นแบบนู้นนะครับอย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องเร่งส่งนิดนึงนะครับแล้วต้องหวานลมเนี่ยลมเบาๆลมเบาๆนะครับค่อยสูงเพราะตรงนี้มันจะเป็นเนินลูกกระนาบคือถ้าเกิดเราไม่เบรกไว้เนี่ยแม่งจะโดนนักเก็บจัดเตะนะครับมาเดี๋ยวจะคอยดูให้นะครับขอโทษพี่ช้า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 อาเบรคค่อยๆปล่อยไหลอาเก็บฟงมาช้าช้าไปอาฟงเลยฟงเลยไปครับไปช้า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 จะเป็นผลปล่อยไหลมาเลยครับปล่อยไหลมาโอ้เมื่อเช้านี้เมื่อไหลมาช้าช้าช้าอาเบรคฟงเลยฟงอาเบรคก่อนครับคือมันจะมีช่วงเกือบถึงเนินนะครับจะต้องกดเร่งแล้วปล่อยเร่งแล้วปล่อยออโต้จะง่ายนิดนึงยกสองนิ้วนะครับถ้าไม่ยกถ้าไม่ยกอาจจะมีขูดข้างล่างแต่เราพยายามจะเอี้ยวมันขวานิดนึงเพื่อไม่ให้ท้องมันขูดนะฮะถ้าเป็นเกียร์มันนวดนะส่งนะครับต้องส่งนิดนึงเพราะเนินมันสูงอย่างเงี้ยประมาณเมตรกว่านะครับถ้าไม่ส่งก็เอากัดดับมีแล้วก็ออโต้จะกดได้เลยมาครับลงมาช้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 าไม่ช้าช้าอีกกดส่งเลยส่งได้ต่อกดได้เลยถ้าเป็นเมนูตรงนี้ต้องกดเลยนะครับมาเองใครเองกดครับกดวนซ้ายนะครับดูตามลองสมหมายนะครับนะครับมันจะเป็นทางเอียงนะครับไม่ต้องรีบนะครับหลักการเราไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปถึงว่ามันจะเอียงหรืออะไรนะครับค่อยๆไปยังไม่เยอะก็ไหลไปไหลยังไม่เยอะก็ไหลโอเคครับเดี๋ยวพี่เจริญกำกับจุดนี้นะครับค่อยๆไปซ้ายมาหักซ้ายไปครับซ้ายไปครับพี่เจริญไม่ต้องไล่เร็วนะเร็วอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่ได้ไล่เร็วปล่อยไล่กันอีกรอบนึงเลยอีกรอบนึงคล่องใจอีกรอบThank you.
สังเกตจากสัญลักษณ์ของผมผมบอกว่าหยุดก็คือต้องหยุดเนาะนะครับส่วนเกียร์แมนนวดอาจจะต้องส่งนิดนึงนะครับก่อนออกตัวเนี่ยเลี้ยงรอบเบิ้ลๆเก็บคันไว้เบิ้ลๆเลี้ยงรอบนิดนึงพยายามอย่าให้รอบต่ำกว่า 1,000 นะครับเพราะเนินมันชันถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เบิ้ลรอบเรียกรอบไว้เนี่ยจังหวะขึ้นเนี่ยอาจจะดับได้นะครับไม่ต้องตกใจทำพวงมาลัยตรงๆเข้าไว้ลองคอยฟังผมเพียงเดียวนะครับแล้วผมจะให้สัญญาณกับผมจะเป็นเนให้กับพี่สมหมายเนาะเดี๋ยวนิดนึงนะครับตรงนี้เวลาขึ้นไปเรามองไม่เห็นทางข้างหน้าอย่าตกใจนะครับขับตรงอย่างเดียวตรงนี้นะครับจุดที่มันเชิดขึ้นมาเนี่ยหน้ามันเชิดขึ้นไม่ต้องตกใจจะไม่เห็นอะไรก็ตรงมาอย่างเดียวเหยียบอย่าผ่อนจนกว่าผมจะบอกพอนะครับคุยกับน้องฟ้าไหมพร้อมมาครับเหยียบผมขึ้นมาถ้าเกียร์แมนนวลต้องเร่งนะครับเร่งเบาหยุดให้หยุดอย่างนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดเลยลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระแทกนะฮะแล้วก็จะปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆไหลมาครับไหลมาช้าๆไหลมาอีกไหลมาอีกพ้นข้างหน้าไม่โดนพ้นข้างหน้าไม่โดนพ้นไหลมาเอาเร่งพอเดินเนินต่อเนื่อง2เนินนะครับเนินสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบสถานีที่3แล้วก็ไปสถานีที่4ต่อพี่วิ่งเนี่ยเราอาจจะให้เบรกให้หยุดบ้างนะครับแต่พี่หมายแกวิ่งอยู่ประจำแล้วแกจะคุ้นเส้นทางคุ้นลายแล้วก็เลยปล่อยแกไปก่อนเป็นรูปตัวแอลเลยทุกคันนะครับทุกคันเน้นนะครับให้จอดคอยก่อนนะครับรอเดย์ปล่อยรถนะครับเพราะว่าจะต้องมีพื้นที่ในการเทสตัวที่หนึ่งที่จะมันสูงนะฮะเหมือนเดิมเกียร์ออโต้เนี่ยกดเข้าไปอย่ายกนะครับอย่ายกจังหวะที่รถมันเชิดขึ้นเนี่ยมันจะตั้งองศาจะเยอะมากประมาณ45องศานะครับเกือบจะครึ่งทางอย่ายกนะครับกดอย่างเดียวใส่โฟไฮมาอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วกดถ้าเกิดเกียร์แมนนวลเนี่ยต้องเร่งส่งมานิดนึงนะครับส่งมานิดนึงเราต้องสังเกตอาการเองอย่างที่ผมแจ้งไปครับคือพอรถมันเชิดขึ้นเนี่ยถ้ารถเริ่มขนานกับพื้นกับมาขนานกับพื้นให้เราผ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่ขนานกับพื้นกดอย่างเดียวอย่าผ่อนนะครับพวงมาลัยตรงเท่านั้นอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเราไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องตกใจกดอย่างเดียวจนกว่าเราจับความรู้สึกได้ว่ารถมันเริ่มขนานกับพื้นถึงจะเริ่มผ่อนซึ่งจะมีเจ้าที่คอยให้สัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับวางพร้อมมาเลยครับมาเลยครับเร่งมาเอากดเลยกดจะเบากกดอีกอันนี้ขับสองอยู่เปล่าอ๋อขับสองอยู่อ่ะขอยันช้าหน่อยช้าที่ตรงหมายแกทำนานแล้วไม่เป็นไรฮะขอยันช้าหน่อยช้าขวาที่เป็นขวาที่เป็นขวาขวาอีกขอยันช้าถ้าจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี้ยหลังมันตะกุยอย่างเดียวมันดันไม่ขึ้นให้รถมีกำลังยังไงก็ดันไม่ขึ้นเพราะมันชันมากเดี๋ยวพี่แกจะใส่โฟเอาหน้าช่วยดึงด้วยนะครับเป็นเดิมฮะสองเป็นเดิมเอาสองขึ้นนะโอ้โหกล้าจริงอ่ะเชิญเฮ้ยมาเอาหยุดร้อยนะครับใ
ยังมีใครข้องใจตรงจุดไหนไหมครับในการขับนะครับถ้าข้องใจนะครับก็วนอีกรอบก็ได้นะครับอันนี้เราปล่อยฟรีสไตล์นะครับวนไปได้เรื่อยๆนะครับในลายที่เราขับหรือในลายที่เราคิดว่ารถไปได้นะครับไม่อันตรายไม่สร้างความเสียหายกับรถทีมน้องสมาชิกผมยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมในกลุ่มของปีวากอนเอ็งครั้งแรกเหรอเสกสีเขียวนะเสกคุณเสกอ่ะอยากได้อยากได้ไม่ได้นะครับตอนแรกผมจะทำให้ติดแต่กลัวรถมันจะไม่มีที่จะไว้จัด3 4หนใช่มั้ยจํา1 2 3 4ใช่มั้ยแล้วก็เลยขออนุญาตว่ารับรับมาอยู่ครับพี่พี่อะไรเย็นทีนี้ครับเดี๋ยวถ่ายรูปหมู่กันอันนี้ติดที่หลังรถนะครับติดที่หลังรถเลยขอบคุณทุกคนนะครับพี่ครับขอบคุณ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 ครับสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางปลอดภัยครับผมจะมาทุกตัวครับหยิบของได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจหยิบของได้เลยนะลูกสาวมาด้วยนะลูกตาบอกตาขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมแน่นอน
มีครับมีแจกแจงมาแล้ว